รือศึกตายตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นไรศึกรักก็ไม่เจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนจริงหรือพ่อถึงกับจะมีศึกเลยหรือพ่อก็ไม่แน่ใจนะชาวบ้านเขาโจดจันกันแสงแส่ว่าลูกเขาน่ะมาตายในบ้านเมืองเราถูกผิดยังไงเจ้าเมืองก็ต้องดูแลเขาว่ากันว่าท่านเจ้าเมืองอ่ะรู้เห็นด้วยนะแล้วคดีความค่ะท่านบันสอนว่าเลื่อนไปก่อนแล้วจะแจ้งมาอีกทีใจดีๆไว้ลูกเฮ้ยไอ้ชายข้าเอาข้าวมาส่งแล้ววันนี้ไม่พาข้าออกไปไม่เองได้กินได้นอนอีกวันท่านเจ้าเมืองยังไม่ว่างเอ้าแล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่นะลือแล้วข้าจะมาบอกบ้านเมืองกำลังยุ่งอยู่เอ้านายข้าก่อนคุณลัวข้าไม่ต้องการพบท่านในขณะนี้นอกจากข้าจะกลับมาเหยียบกาญจนบุรีเท่านั้นคุณลัวท่านจงฟังคำของข้าก่อนข้าจะฆ่าลูกข้าเองถ้าฆ่าแล้วข้าได้อะไรถ้าข้าคิดจะทำเช่นนี้ง่ายนิดเดียวท่านก็รู้ไม่ใช่หรือแล้วข้าจะต้องมาสอนวิชาคมให้ลูกของท่านด้วยไม่ฟังอย่าไปฟังคำแก้ตัวของมันจะแก้ตัวหรือไม่คุณรู้พิจารณาเองได้ใจต้องฟังคำของเจ้าด้วยหรือไม่มีอันใดก็วางการก่อสงครามมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีผู้ที่บาดเจ็บล้มตายมากคุณรู้ข้าขอเชิญท่านกลับไปที่เมืองการก่อนเราค่อยไต่สวนหาความจริงในเรื่องนี้อีกครั้งแต่ขณะนี้ข้าขอจับกุมตัวลงเทพก่อนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมก็ยังไม่ได้วะฮะให้คุณรัวเวลานี้ข้าได้หลักฐานมาหมดแล้วเมื่อความจริงปรากฏท่านจะทำอันใดก็สุดแล้วแต่ท่านเลยคนที่ฆ่าลูกชายท่านมันชื่อว่าไอ้พงเป็นคนในสำนักดาบของไอ้แบนและไอ้พวกกันด้วยแล้วไอ้แบนเป็นคนพายผมไปรับงานจากกรุงเทพเพื่อฆ่าคำเรือมันพูดปลดอย่าไปเชื่อมันมันปลดเพื่อใส่ความข้าเขาจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อข้าเป็นน้องเขยท่านข้าก็อยู่สุขสบายดีอยู่แล้วจะบอกให้มันปล่อยข้าทีใช่สุขสบายแล้วแต่ก็เพราะความมักใหญ่ไฟสูงเจ้าถึงได้คิดฆ่าคำเลยมันรู้ว่าเมื่อโยนความผิดให้ข้าและทำให้ท่านเข้าใจผิดเราสองเมืองก็จะรบกันแล้วหลังจากนั้นมันก็จะลอบฆ่าท่านแล้วขึ้นครองแคว้นละวายไม่จริงมันแต่งเรื่องขึ้นจริงหรือไม่เราจะพิสูจน์ให้ท่านเห็น
แต่ว่าตอนนี้เราได้เมียของไอ้ผงไอ้แบรนด์แล้วก็พวกของมันหมดแล้วอย่าหนีสิวะท่านหุ่นรัวอย่าไปฟังมันมันต้องการให้เราแตกคอกันท่านหุ่นรัวพร้อมแต่พิสูจน์ความจริงกับข้าเลยลุงเทพท่านไม่ต้องกังวลไปความจริงก็ต้องเป็นความจริงอยู่วันนี้ครับหากท่านไม่ผิดก็ไม่มีอะไรต้องกลัวข้าเองก็เห็นตามคนแผนข้าไม่ควรวู่วามก่อนจะรู้ความจริงให้แน่ชัดทหารจับตัวคุณเทพไว้เฮ้ยเฮ้ยจางเทวะเฮ้ยปล่อยข้าเฮ้ยปล่อยข้าสิวะรออีกหน่อยนะลูกเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏว่าใครหน้าไหนมันบังอาจสั่งฆ่าลูกของพ อันกิเลสของมนุษย์ที่มันช่างร้ายกาจแท้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองหวังจะทำลายใครให้ย่อยยับก็ไม่สนใจมนุษย์จะไม่เคยท้อใช่เจ้าพูดถูกแล้วคนเราเมื่อตายไปก็อะไรไปไม่ได้ก็ยังแย่งชิงช่วงชิงให้ได้มาเป็นของตนเองเรื่องนี้จบเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็ขึ้นมาอีกช่างวุ่นวายแท้ของพลายกุมารทองพวกเจ้าต้องหมั่นทำกรรมดีเอาไว้และกุศลที่ทำมันจะนำพวกเจ้าไปสู่ภพภูมิที่ดีเข้าใจแล้วจ้ะแต่เวลาเนี้ยของพลายวางแผนไปพักผ่อนก่อนเถอะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วช่วงนี้ก็มีเรื่องให้สะสางอีกจริงด้วยพ่อไปนอนเถอะเย็นน้าหงก็เข้าไปนวดพ่อกุมารทองเจ้านี่ช่างรู้มากนักนะกุมารทองหือ
เรื่องร้ายๆผ่านไปข้าค่อยโล่งใจหน่อยนั่นสิจ๊ะยายฉันละกลัวมากส่วนฉันน่ะไม่กลัวหรอกถ้าพวกข้าศึกมันมาฉันจะปาดคอพวกมันเองเออเอ็งเก่งนางเต้ยอย่ามัวแต่โม้อยู่เลยท่านเจ้าเมืองรอสำรับอยู่ไปเร็วๆเก่งจริงๆเลยตัวแค่เนี้ยขอบใจแต่ไม่ต้อยเยอะแล้วเจ้าค่ะท่านขุนวันนี้เราน่าจะตัดสินคดีความของแม่กราบเสร็จนะขอรับเจ้าเมืองมาแล้วนี่พันศรมาไปกินข้าวด้วยกันเร็วขอรับจัดชามให้พันศรด้วยเจ้าค่ะเจ้าดาวงานของนู้นเร็วเร็วขึ้นไปตรงนี้แหมไม่ได้เลยนะกับข้าวอร่อยแท้แม่ต้อยเจ้าค่ะมาพันศรข้าว